ินกับแฟนโอ้ไอติมขนมที่นะกินแล้วมันปวดนะปวดหลังอย่างต้องหัวน้ำเปล่าทั้งนั้นผมท่านไม่ได้สมุนน้ำพอนั่งเสร็จบอกพวกเราว่าสองทุ่มครึ่งแล้วเหนื่อยกันมาแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนกันเถอะเราบุรุษก็ขับรถพวกท่านขับรถด้วยตัวเองมันก็ขับออกไปขบวนเสด็จก็ตามกลับออกไปพวกเราก็ถวายกันน้ำเสร็จเหนื่อยใจจะขาดขับเสด็จเพราะว่าต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องทำไฟเตรียมอะไรกว่าจะลากกันออกมา2กิโลนั่นเดินไปดอยนู้นน่ะขอบฟ้านั่นน่ะอยู่ตีนดอยนู้นน่ะกว่าจะเดินกันออกมาเหนื่อยแล้วก็คุณท่านก็เสด็จออกไปพวกเราก็กลับบ้านดร.สุเมธบอกว่าหลังจากขบวนเสด็จออกจากที่นี่2ทุ่มครึ่งเราก็คิดว่าสัก3ทุ่มครึ่งคงจะถึงว่าหลุดวังพระตำหนักกรุงทีปรากฏไม่3ทุ่มเป็นที่พื้นที่โครงการหลวงก็จะกลับไปนอนเที่ยงคืนกว่าติดกับอนาคปากนาคมาศึกษาดูงานแค่เดินจากนี้ไปถึงนี่ท่านเป็นกอดๆแอบๆเหมือนกับโอ้โหชีวิตไม่เคยเจอแบบมาก่อนผมเห็นแล้วเล่ย์จริงๆทุกคนเวลาเดินต้องการร่มเวลาเดินต้องกระดาษปิดหัวผมเดินหัวจนไหม้แล้วไม่เคยปิดเลยเขายังสงสารนะอาจารย์ถ้ามันไม่ใส่หัวแล้วกูจะไปใส่ทำไมชีวิตกูมันหัวร้ายอย่างนี้ไปใส่มันก็ยิ่งหัวมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเปิดมาหลายร้านเหมือนเดิมก็รับสภาพไปแต่นี่ห้องใครไม่ใช่เป็นศูนย์ศึกษาที่เดียวในประเทศไทย